ันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับกับเดอะแพทนะครับช่องมั่นคงชาแนลแห่งนี้วันนี้นี่มันจะมีลักษณะของคลื่นพลังงานบางอย่างที่อยู่ในห้องนี้นะครับเราพูดถึงคลื่นพลังงานคลื่นบางอย่างวิญญาณนั่นเองครับวิญญาณนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณยังไงแน่นอนครับหูฟังที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณก็ต้องเป็นยี่ห้อนี้ Soul หูฟังจิตวิญญาณเสียงมันจะเป็นยังไงตามมาดูครับเจ้าตัวหูฟังจิตวิญญาณเป็นอย่างไรบ้างเปิดก่อนนะแถมเฮ้ยนี่ไม่ใช่แล้วครับอันนี้มัน PK2 ยังซีนไม่ใช่นี่ครับหูฟังจิตวิญญาณของจริง Soul SL49 SL นะครับไม่ใช่ SM ไม่ใช่ครับซาดิสแต่อย่างใดนะครับ SL เจ้าตัวนี้นี่คืออินเอียร์นะครับดูลักษณะทรงนะครับจะเป็นแท่งยาวๆเหมือนลูกกระสุนนะครับคล้ายๆลูกกระสุนนิดนึงจุกในชุดนี้ก็จะมีให้จุกมากมายเลยนะครับก็จะมีขนาดเล็กกลางใหญ่มากตรงไหนเนี่ย แกเอามาปุ๊บลักษณะของตัวเป้าสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีตะแกรงพุ่มนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางโซเนี่ยเขาลืมใส่มาหรือเปล่ารู้สึกว่าจะไม่มีนะฮะใส่ก็เข้าไปก็แล้วกันมันเหมือนมีผ้าขาวบางจริงๆนะจุกตัวนี้ทีนี้ลักษณะตัวหูฟังนะครับเวลาจะดูว่าซ้ายขวายังไงลองพลิกดูด้านใต้เนี่ยฮะมันจะมีลักษณะขวาอาคือขวานะครับสายก็โอ้โหนี่ผมต้องบอกว่ามีวิญญาณซุกอยู่ทุกจุดจริงๆนะครับลักษณะของโซแปะอยู่ตรงสายนะฮะเป็นสายลักษณะเป็นสายแบนซึ่งสายประเภทเนี้ยคนที่เคยใช้แบนมอนสเตอร์มาก่อนจะรู้ว่ามันไม่พันกันง่ายๆตัวนี้ก็จะมีเป็นคอนโทรลท้องนะครับก็จะมีบวกลบเป็นวอลลุ่มคอนโทรลนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็การรับสายด้านหลังก็จะเป็นช่องไมโครโฟนนะครับใครที่อยากจะพูดได้ยินเสียงชัดๆนะครับพยายามเจาะไอ้ไมโครโฟนเนี้ยเข้าไปใกล้ปากให้เรามากที่สุดนะครับเสียงจะได้ยินชัดแต่ก็ระวังอย่าให้น้ำลายเข้าไปข้างในนะฮะช็อตลงมาถึงกระป๋อตรงนี้ก็จะเขียนว่าลูด้าคิสนะครับนี่แล้วก็มีโซวิญญาณอยู่แล้วครับท่านก็สามารถรู้สายเลื่อนสายได้ความยาวสายก็ยาวทั่วๆไปนะครับประมาณเมตรครึ่งนะฮะหัวแจ็คก็จะเป็นแบบแจ็คงอแล้วเราก็เจอที่เดิมเหมือนกันวิญญาณอีกแล้วครับท่านวันนี้มีคลื่นพลังงานมีพลังงานบางอย่างที่สิงสถิตอยู่ในหูฟังตัวนี้ก็เป็นได้นะครับถึงมันจะเป็นสายแบนนะฮะแต่ก็นี่ครับต้องให้ดูว่าค่อนข้างหนาเนื้อเขาจะค่อนข้างหนาจริงดูแล้วก็น่าจะทนทานดีต่อไปเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูดีกว่าว่าเจ้าหูฟังจิตวิญญาณตัวนี้นี่รุ่น SL49 เสียงเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูครับลองฟังดูฮะที่เด่นเบสคือถ้าใครที่หาอินเนียร์ตัวที่ชอบฟังเบสเป็นหลักกินเบสเป็นอาหารนี่เตรียมได้เลยครับเล็งรุ่นนี้ไว้ได้เลยนะครับคือเบสของเจ้า SL49 เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นเบสที่ค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่แล้วก็เบสเนี่ยจะค่อนข้างปริมาณเยอะมากแต่ในปริมาณที่เบสของเขาที่เยอะๆเนี่ยเราจะเห็นมิดเดิลเนี่ยชัดที่สุดคือเบสย่านกลางเวลาที่เบสลงมากระแทกลงมาเนี่ยดินามิกของเบสนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะชัดมากแต่ทีนี้พอเบสชัดปุ๊บเนี่ยข้อเสียอย่างนึงคือว่าเสียงกลางของเจ้าตัวนี้นะครับจะถอยหลังออกมานิดนึงทำให้เรารู้สึกว่าเบสเขาเนี่ยครับจะล้ำขึ้นมาย่านด้านหน้าของเสียงกลางครับเรียกว่าเบสกบย่านกลางอยู่นิดหน่อยเวลาฟังเนี่ยตัวเนี้ยมันจะบอกกับพวกเพลงแนวล็อกได้พวกแดนซ์ได้พวกทรานส์ได้คล้ายกับทางค่ายมอนสเตอร์เขานะครับเจ้าตัวนี้เสียงย่านกลางแหลมเขาเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดกับว่าจัดจ้านแต่มันก็ไม่ถึงขนาดกับว่าทึบเขาเรียกว่าเป็นกลางแหลมเปิดแต่ก็ยังมีรู้สึกว่าขุ่นอยู่นิดๆนะครับปลายแหลมของเขาเนี่ยมันไม่ถึงกับว่าฟังแบบเคลียร์ใสกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าทึบแบบจะมืดหมดอารมณ์เหมือนว่าเราฟังอยู่ในถ้ำอย่างนี้ดีกว่าเจ้าหูฟังตัวนี้ครับจะมีความรู้สึกว่าเสียงอยู่ก้องก้องนิดนึงแต่ไอ้ที่น่าแปลกใจอยู่ตรงนี้ครับซาวสเตทเจ้าอินเนียร์ตัวนี้เป็นอินเนียร์ที่ซาวสเตทที่ค่อนข้างที่จะถือว่ากว้างกว้างในระดับหนึ่งเลยนะครับเขาเรียกว่าค่อนข้างกว้างพอที่จะฟังรายละเอียดชิ้นดนตรีได้ครบถ้วนสมบูรณ์ถือว่า
ป็นอีกตัวนึงอินเดียตัวนึงที่ค่อนข้างคุ้มราคาเหมือนกันนะครับตัวนี้แนวเสียงถ้าใครขี้เกียจอ่านก็เดี๋ยวมาดูสรุปตามนี้เลยครับปิดยานขึ้นปิดยานขึ้นมาแล้วทั้งขนาดนะครับจะหูฟังโซนะครับรุ่น SL 49นะครับมีที่มันคงแกดเจ็ตทุกสาขาแล้วนะครับใครอยากจะไปสัมผัสพลังงานบางอย่างพลังงานวิญญาณตอนนี้ให้ได้ไปลองฟังกันดูนะครับว่าฟังสนุกแค่ไหนผมว่าตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่น่าจับตามองเพราะว่าฟังสนุกจริงๆต้องยอมรับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับรู้สึกว่ามีพลังงานพันธะเข้ามาสิงผมอยู่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับใส่แล้วมีความรู้สึกเหมือนที่วิญญาณ